วันนี้เราทำใส่แก้วนะคะแก้วช็อตน่ารักน่ารักค่ะรายได้พิเศษรับงานเบรกสัมมนาเบรกประชุมบริษัทต่างๆก็จะได้เก๋ไก๋ไปอีกแบบค่ะก่อนจะไปลงมือทำกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งติดตามให้แม่ตุ๊กนะคะอย่าลืมนะคะรบกวนกดหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆของแม่ตุ๊กกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำขนมตะโก้ข้าวโพดหน้ากะทิกันค่ะจ้าวิธีล้างสาคูของเราก็แล้วก็เทสาคูใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะเราก็เทน้ำผ่านนี่ก็เริ่มสุกตัวสาคูเริ่มสุกแล้วนะคะถ้าสุกเขาก็จะเป็นเม็ดใสๆขึ้นค่ะใสเป็นตากบแบบนี้จ้ะเบาไฟอ่อนๆนะคะเบาไฟอ่อนๆจ้าเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปจ้ะเราต้องใส่น้ำตาลทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปพร้อมสาคูตัวน้ำตาลมันจะไปรัดเม็ดสาคูทำให้เม็ดสาคูของเราไม่สุกนะคะนี่ก็สุกแล้วค่ะเป็นตะกบแล้วใส่เป็นตะกบเลยใส่ข้าวโพดลงไปจ้ะแล้วก็กวนให้เข้ากันดีตอนนี้ก็สุกดีแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะปิดเตาแก๊สพักตัวขนมของเราไว้ให้เย็นให้อุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็จะนำไปใส่พิมพ์กันจ้าวิธีการหยอดนะคะเราจะเหลือที่ว่างไว้ราดกะทิไว้ราดหน้ากะทิด้วยนะคะใส่ส่วนใส่3ส่วนเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะแก้ววันนี้ใช้แก้วช็อตสำหรับใครๆเพื่อนๆทุกคนอยากจะจัดเป็นพักเบรกนะคะตอนนี้เราก็หยอดใส่พิมพ์แก้วช็อตของเราไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้อุ่นแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราไปทำส่วนของหน้าตะโก้กันค่ะหน้ากะทิกันนะคะใส่กะทิจ้าใส่กะทิก่อนนะคะตามด้วยแป้งเกลือแล้วก็คนให้ละลายก่อนจ้ะคนให้แป้งกับกะทิเกลือละลายเข้ากันดีก่อนนะคะให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะแล้วค่อยจะเติมแล้วค่อยจะเปิดไฟเติมน้ำนิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้กะทิเราหัวกะทิเราเข้มข้นมากน
้ำตาลจ้ะถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่นะคะไฟจ้ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เปิดไฟค่ะเบาไฟนะคะใช้ไฟกลางไปหาอ่อนค่ะใช้ไฟกลางไปหาอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะให้หน้ากะทิให้กะทิกับส่วนผสมทุกอย่างมันข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้กะทิของเราก็ข้นแล้วค่ะข้นได้ที่แล้วปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำกะทิไปหยอดหน้าขนมตะกู้กันค่ะแล้วก็หยอดหน้ากะทิลงไปเลยนะคะชอบหน้าเยอะๆก็หยอดหนาๆก็ได้ค่ะหยอดเยอะๆแม่เราก็ทำหกมากเลยหกย้อยหกไปด้วยเลยค่ะโอเคค่ะนี่เราก็หยอดหน้ากะทิตะโก้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งข้าวโพดกันจ้ะแต่งให้มันดูสวยๆนะคะให้ดูน่ากินให้มันรู้ว่านี่คือหน้ากะโพดอย่างอื่นตกแต่งก็ได้นะคะจะเป็นกีบกุหลาบก็ได้จ้ะให้มันดูสวยงามให้เพิ่มมูลค่าขนมของเราให้มันดูดีขึ้นนะคะดูมีราคาขึ้นสวยเก๋ขึ้นโรยหน้าข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสวยงามเก๋ไก่เดี๋ยวเราไปชิมกันจ้าตอนนี้ขนมของเราก็เย็นได้ที่แล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้ะนี่หน้ากะทิแล้วก็โรยด้วยข้าวโพดข้างในก็จะเป็นข้าวโพดนะคะวันนี้เราใช้สาคูเม็ดสีเขียวค่ะแล้วก็แต่งสีด้วยสีผสมอาหารนิดหน่อยค่ะให้มันได้สีสดใสเดี๋ยวแม่ตุ้ยจะชิมนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้ะอร่อยค่ะมันแล้วก็เค็มหน่อยๆเค็มแปร่มๆหวานข้าวโพดค่ะแล้วก็ตัวสาคูอร่อยค่ะหวานหอมใบเตยแล้วก็กินคู่กับกะทิข้างหน้ากะทิมีรสชาติมันแล้วก็หวานนิดๆแล้วก็เค็มแปร่มแปร่มเค็มหน่อยๆค่ะวันนี้เราทำใส่แก้วนะคะแก้วช็อตน่ารักน่ารักค่ะทำให้เพื่อนๆดูพาเพื่อนๆทำไว้สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำหารายได้พิเศษรับงานเบรกนะคะรับงานเบรกสัมมนาเบรกประชุมบริษัทต่างๆก็จะทำเป็นแก้วช็อตแบบนี้นะคะมันก็จะได้เก๋ไก่ไปอีกแบบจะทำทานก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะสนใจทำขายเราก็ทำใส่แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์เป็นถ้วยแล้วก็เป็นใบตองหรือจะเย็บใบเตยก็ได้ค่ะเป็นกระทงหยอดขายได้เลยค่ะสามารถสร้างอาชีพได้นะคะทำทานก็อร่อยทำขายก็ดีค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆของแม่ตุ๊กกันค่ะสำหรับวันนี้แม่ตุลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะ